การที่มีคนหลากหลายชาติมาสร้างสรรค์ศิลปกรรมมันเป็นการสะท้อนแนวคิดในปัจจุบันแล้วก็อาจจะสื่อไปถึงอนาคตได้โครงการของบางกอกเบียนนาเร่ก็น่าจะเกิดประโยชน์ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตถ้าสามารถจะถ่ายทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของวัดโพแล้วก็ผนวกเอาแนวความคิดสมัยใหม่มาใช้ในการพัฒนาอาจจะเกิดนวัตกรรมใหม่ขึ้นทำให้เราได้องค์ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนอกจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของบรรพบุรุษอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ